คุณคุณจะยอมเป็นภรรยาของผมไหมผมสัญญานะว่าผมจะดูแลคุณเป็นอย่างดีแล้วเราสองคนเนี่ยจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันสั่งไปเถอะฉันไม่มีวันแต่งงานกับคนที่พิการแก่แล้วจัดฉากกันเสร็จหรือยังพี่รักครับเราไปกันเถอะครับเกือบลืมไปคนพิการอย่างนายเนี่ยไม่มีใครเอาพลอยเกิดศึกชิงนางกันแล้วอ่ะนี่แกถ่ายคลิปเลยนะเดี๋ยวเล่าเนี่ยเอาไปโพสลงในทวิตเตอร์นี่แกก็อย่าลืมใส่ #เซฟเจ้าบ่าวด้วยนะเจ้าบ่าวเนี่ยน่าสงสารมากเลยอ่ะจริงด้วยแต่ว่าถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันก็ไม่แต่งกับเจ้าบ่าวแบบนี้แกนี่พลอยฉันได้ข่าวมาด้วยนะที่เจ้าบ่าวต้องมีการแบบนี้เนี่ยก็เพราะเจ้าสาวนั่นแหละแกผู้หญิงอะไรเนี่ยไร้มนุษยธรรมจริงเลยอ่ะแต่ก็ช่างเหอะแกมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของเราสักหน่อยอ่ะเราสองคนแค่เป็นแขกรับเชิญในงานเองอย่าไปยุ่งเลยมีใครอยากแต่งงานกับผมไหมยอมแต่งงานกับผมไหมถ้าคุณยอมเนี่ยผมจะให้คุณกินข้าวโพดหวานทุกวันเลยทุกวันเลยเหรอแต่งฉันยอมแต่งคนไม่สมประกอบซึ่งเหมาะสมกันเสียจริงก็ยังดีกว่าผีเน่าลงผูกก็เหมาะสมกันดีนี่คุณไปนะครับพลอยฉันว่างานคงจบแล้วอะเราไปกันดีกว่าข้าวโพดหวานผมไม่รู้จักชื่อของคุณนี่เห็นคุณชอบกินข้าวโพดหวานต่อไปนี้ผมจะเรียกคุณว่าข้าวโพดหวานมาดิสิครับค่ะอ
เก็บอาการตัวเองไม่ได้แล้วใช่ไหมแม่ฉันเคยบอกไว้ว่าถ้าอากาศหนาวเนี่ยให้ใส่เสื้อหนาๆเดี๋ยวฉันไปเสื้อให้นะดูว่าเราจะระแวงไปเองช่วยด้วยช่วยด้วยหยุดนะกูบอกให้มึงหยุดไงเอาข้าวโพดกูขึ้นมาช่วยด้วยอยู่ก่อนครับนี่เกิดอะไรขึ้นเหรอครับก็ไอ้นางผู้หญิงคนเนี้ยมันขโมยข้าวโพดผมมาไหวครับคุณพิงนี่คุณจะไปไหนอ่ะคุณแค่นี้นะครับจะทำมาเลย20ไม่ต้องพอนะครับอย่าทำแบบนี้นะอร่อยนะอร่อยมากเลยอ่ะใช่ไหมอร่อยไหม พี่จูนคะดูสิคะพี่ตายอดตายอยากมาจากไหนกันอ่ะถึงได้มาแย่งกันกินข้าวโพดฝักเดียวแล้วมันเรื่องอะไรของพวกคุณเออกูก็ไม่อยากยุ่งหรอกเว้ยแต่ดูๆแล้วเนี่ยพวกแกสองคนก็เหมาะสมกันนี้นะแต่อีกไม่นานเนี่ยคงจะได้ไปเป็นขอทานอย่างสมใจหมายความว่าไงว่ายครับคุณวิงดูแล้วเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องดีหรอกใช่ไหมเราอยากจะรู้ไหมว่าใครเนี่ยคือคนบงการอะไรของเธอเนี่ยหนีไม่ได้ขอทานข้าวหวานข้าวหวานมึงมองหน้ากูทำไมรู้ว่ามึงอยากจะเอาคืนนั่นก็รู้ขึ้นมาสิไอ้พิการเนี่ยพี่รักครับเพราะว่าเราเนี่ยไปหาอะไรสนุกทำกันดีกว่านะครับค่ะข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานเป็นไรไหมข้าวโพดหวานฉันไม่เป็นไรอ่ะแล้วนายเป็นอะไรไหมOh.
ี่คุณพิงค์เขามีน้ำใจช่วยเหลือเรายังไงเนี่ยผมก็ต้องไปขอบคุณเขาด้วยตัวเองคุณเตรียมรถมารับผมเลยนะครับกูไม่มีวันให้มึงทำสำเร็จหรอกไอ้ท่านประธานตกอับเลยทีละครับผมว่าเราเนี่ยมีอะไรสนุกทำแล้วล่ะค่ะนี่พวกแกทำอะไรเนี่ยกูก็จะพามึงไปส่งบ้านเก่ามึงไงไปกันนะนี่ปล่อยกูนะปล่อยกูไปเถอะคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคะที่รักข้าวโพดหวานฉันไม่ได้ชื่อข้าวโพดหวานฉันชื่อขวัญเป็นประธานบริษัทกันเองที่ยื่นเงินกองทุนมาช่วยคุณไงล่ะแบงค์เน็ตไปลากตัวมันให้ฉันสิครับได้ครับปล่อยฉันนะปล่อยฉันโอ๊ยจับฉันมาทำไมเนี่ยคุณรู้ไหมคะว่าคนที่ยักยอกเงินบริษัทคุณเนี่ยคือใครคุณหันไปมองหน้ามันสองคนนี้สินี่กูเปล่านะเฮ้ยนี่มันอีขอทานอีคนไม่สมประกอบเนี่ยนั่นน่ะสิทำไมมันมาอยู่ที่นี่ได้อ่ะฉันว่าตอนนี้เนี่ยพวกเธอสองคนมากกว่ามั้งที่กำลังจะเป็นขอทานนี่มึงหมายความว่าไงคุณนี่คุณช่วยผมทำไมอ่ะตอนนี้คุณไม่ได้คุณเรื่องมันยาวน่ะเดี๋ยวไว้ฉันเล่าให้ฟังนะแต่ว่าทำไมฉันถึงช่วยคุณน่ะหรอก็เพราะว่าฉันเป็นภรรยาของคุณไงคะถ้าฉันไม่ช่วยสามีฉันเนี่ยฉันจะไปช่วยใครล่ะคุณฉันเนี่ยจะพาคุณไปรักษาที่ต่างประเทศนะคะฉันจะหาหมอที่เก่งที่สุดรับรองว่าคุณต้องหาแน่นอนไปวันนี้เลยนะคะเออคุณแล้วพวกเขาสองคนล่ะครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะตำรวจกับทนายเนี่ยกำลังเดินทางมาฉันจะทำให้มันสองคนหมดตัวแล้วก็ขังลืมไปเลยดีไหมคะไม่นะเว้ยปล่อยกูสิฉันนะฉันไม่เกี่ยวข้องนะปล่อยกูฉันไม่รู้เรื่องปล่อยฉันฝากด้วยนะปล่อยกูนะหยุดร้องยาวนะเฮ้ยนี่ปล่อยกูสิปล่อยปล่อยฉันไม่เกี่ยวข้องนะWe'll be right back.
โมหิวไหมลูกอยากกินอะไรสั่งให้เต็มที่เลยนะแม่หนูบอกแม่กี่ครั้งแล้วหนูโตแล้วนะหนูกลับบ้านเองได้ไม่ต้องมารอรับหนูหรอกแล้วดูสิหกล้มมือเป็นแผลหมดแล้วเนี่ยแม่ไม่เป็นไรแม่เป็นห่วงเห็นฝนใกล้จะตกแล้วแม่ก็กลัวลูกจะเปียกฝนน่ะแม่หนูอายุ20กว่าแล้วนะร่างกายของหนูเนี่ยแข็งแรงดีตากฝนนิดๆหน่อยๆแค่นี้จะเป็นอะไรไปแม่เลิกยุ่งเลยกับชีวิตหนูสักทีได้ปะคือว่าฉันเห็นผู้ชายคนนั้นนะคะทำท่าลับๆล่อๆไม่น่าไว้ใจเลยนะคะเธอกาแฟไปเสิร์ฟให้หน่อยนะของมีค่าอะไรเนี่ยรบกวนเก็บให้มิดชิดหน่อยนะคะพอดีว่าฉันเห็นผู้ชายข้างหลังนี้ดูหน้าไม่ค่อยไว้ใจเลยค่ะของเธอล่ะแม่ของผมท่านเพิ่งเสียไปเมื่ออาทิตย์ก่อนผมคิดถึงท่านมากคิดถึงสุดหัวใจผมอยากกอดท่านแน่นๆแต่ผมไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งนั้นอีกแล้วเมื่อก่อนมีโอกาสแต่ผมกลับปล่อยโอกาสนั้นไปตาตาตาอะไรแม่ไปสิลูกแม่ทำอาหารเช้าไว้ให้แล้วอ่ะใกล้จะเสร็จแล้วบอกทานอาหารเช้าก่อนนะอาหารเช้าเขาบอกว่าทานแล้วมีประโยชน์นะลูกโอ้ยแม่ผมไม่กินเนี่ยผมจะเข้างานสายอยู่แล้วเนี่ยแม่แม่ไม่เข้าใจเหรอผมว่าผมไม่กินไงตาแต่นี่ฉันต้องทานอาหารเช้าคนเดียวอีกแล้ว
ฮัลโหลแม่ว่าไงลูกวันหยุดที่จะถึงเนี้ยลูกช่วยมาหาแม่หน่อยได้ไหมแม่คิดถึงพาแม่ไปหาวันหยุดของผมเนี่ยผมไม่ว่างนะผมนัดแคมปิ้งกับเพื่อนไว้แม่เข้าใจไหมถ้าแม่อยากกินอะไรอยากซื้ออะไรเนี่ยแม่ก็ไปเองแค่นี้นะนี่แม่ครับป่วยนิดป่วยหน่อยเนี่ยทำไมต้องรีบโทรหาผมกลับมาด้วยผมกำลังทำโออยู่รู้ไหมถ้างานผมไม่เสร็จเนี่ยผมโดนหักโบนัสแน่ต่อแม่อยากกินเกาลัดต่อไปหาซื้อให้แม่หน่อยได้ไหมลูกนี่แม่เกาลงเกาลัดอะไรตอนนี้มันจะมีขายที่ไหนมันมีอยู่ที่ตลาดทางโน้นไงที่ลูกเคยไปซื้อให้แม่อะแม่อยากกินจริงๆนะลูกนี่มันอาจจะเป็นการขอร้องครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายของแม่แล้วก็ได้นะต่อทำเพื่อแม่สักครั้งเถอะลูกเออก็ได้แม่นี่แม่รู้ไหมกว่าผมจะซื้อเกาลัดได้ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะอ่ะเอาไปกินแม่แม่แม่ตื่นมากินได้แล้วแม่แม่แม่ผมขอโทษแม่ฟื้นขึ้นมาสิแม่แม่แม่ฟื้นขึ้นมาสิแม่เสียใจเรื่องคุณแม่ของเธอนะแต่ป้าก็เชื่อไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนจะเป็นดาวดวงใดท่านก็เฝ้ามองเธออยู่เสมอเธอต้องเข้มแข็งนะรู้ไหมตอนนี้น้องมีโอกาสน้องต้องดูแลท่านให้มากๆนะดูแลท่านให้ดีๆตอบแทนท่านไม่ว่าท่านอยากกินอะไรท่านอยากไปที่ไหนน้องตามใจท่านทุกอย่างอย่าทำเหมือนพี่ละเลยกับสิ่งที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าท่านเสียไปแล้วเรามาสำนึกผิดทีหลังมันก็สายไปแล้วคุณป้าครับผมต้องขอโทษอีกครั้งนะครับขอบคุณป้ามากนะครับผมขอตัวก่อนนะครับหนุ่มเดี๋ยวสิเมื่อไหร่ที่พ่อหนุ่มคิดถึงแม่มาหาป้านะ
าจะเป็นแม่ให้เธอเองเข้าใจแล้วนะคะว่าต้องทำยังไงแม่คะหนูขอโทษนะคะแม่ที่หนูทำตัวไม่ดีกับแม่หนูจะไม่ทำแบบนี้แล้วค่ะแม่โมแม่ไม่เคยโกรธหนูเลยไม่ว่าหนูจะอายุ10ปี20ปี50ปีหนูยังเป็นลูกสาวของแม่เสมอและหนูก็ยังเป็นเด็กน้อยของแม่เสมอวันใดที่หนูมีลูกของตัวเองวันนั้นหนูจะรู้ว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่แค่ไหนหรือที่หนูปฏิบัติกับแม่วันหนึ่งลูกของหนูเขาก็จะปฏิบัติกับหนูอย่างนั้นเช่นกันถือซะว่าคุณได้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตของคุณแล้วนะคะThank you.
ยของแกเนี่ยแค่การแต่งตัวของแกมันก็ไม่ผ่านแล้วปะแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่จะมีผัวเล่าจะเดินยังไงล่ะนี่ก็แค่นี้แค่นี้มันยากตรงไหนวะเนี่ยเออไปอุ้ยอะไรฉันเจอผู้ชายในสเปนฉันละดูกันดูสิเลยอะไรของคุณเนี่ยเอ้าก็ฉันขอไลน์ไงล่ะจีบผมเอ้าแล้วนายมองหน้าฉันทำไมเนี่ยหน้าฉันมีอะไรติดเหรอมีอะไรอ่ะเปล่าครับนายรอฉันนัดกินข้าวได้เลยนะแล้วเจอกันนะไอ้น้องนี่แกเอาแบบนี้เลยหรอแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วฉันอยากได้ผัวแหมเดี๋ยวแกเดินเข้าตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉันจะได้ผัวแล้วอ่ะก็ต้องคล่องสิไปรู้นี่ต่อค่ะวันนี้จะไปกินอะไรกันดีอ่ะจองร้านอาหารให้แล้วเหรอพี่ต่อค่ะมัวทำไรยังไม่สนใจน้องเลยนี่กลายเป็นใครเนี่ยมึงแย่งผู้ชายฉันได้ไงหน้าด้านนี่ผู้ชายของฉันต่างหากวันนี้เนี่ยฉันจะชวนผู้ชายของฉันนี่พี่ต่อคะนี่พี่ต่อนอกใจหนูเหรอเปล่านะครับคือเราสองคนไปแค่เพื่อนกันแหละเรานัดกินข้าวกันเฉยเพื่อนที่ไหนล่ะเราเนี่ยเป็นแฟนกันต่างหากที่รักคะฉันรักจะเขินทำไมล่ะคะไปกินข้าวกันเถอะนะคะนี่หยุดนะนี่อีชนีทำแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมผู้ชายฉันยอมชนไม่ได้ค่ะเฮ้ยลืมกุญแจแล้ววะเนี่ยทำได้งี้ดีวะแค่นี้ก็เรียบร้อยต่อไปถ้านายลืมกุญแจเนี่ยไม่ต้องโพสเรียกร้องความสนใจหรอกโทรหาฉันนี่ฉันทำได้ทุกอย่างขอบคุณมากนะครับงั้นเดี๋ยวผมพาคุณไปเลี้ยงข้าวตอบแทนไหมจริงเหรอนายจะพาฉันไปเลี้ยงข้าวจริงดินี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผู้ชายจะไปเลี้ยงข้าวฉันเนี่ยนายงั้นไปตอนนี้เลยได้ไหมอ่ะฉันหิวมากเลยอ่ะแล้วฉันก็ตาลายด้วยฉันวิงเวียนอ่ะไปครับไปปิดตูดีนี่นายฉันเนี่ยจะสั่งให้พุงแตกไปเลยต่อนายว่าเราจะไปกินข้าวร้านไหนกันดีหรอฉันจะได้เลือกเมนูไงต่อคะนี่ฉันเรียกคุณตั้งหลายรอบอะทำไมคุณไม่ตอบฉันล่ะคะแล้วยังไม่รอฉันอีกอะ
ผมไม่ได้ยินนะครับนี่ใครเหรอคะช่างเถอะนี่ใกล้ถึงเวลาดินเนอร์แล้วนะคะเราไปหาอะไรทานกันเถอะค่ะเขาเป็นใครเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มาตามจีบผมเหมือนคุณอะคุณต่อคะฉันหิวแล้วว่าจะไปหาอะไรทานกันเถอะค่ะโมฉันโดนผู้ชายปฏิเสธนะแกใจเย็นก่อนนะขวัญฉันทำเต็มที่แล้วนะแกรู้ไหมเขาไปกับใครอ่ะเขาไปกับผู้หญิงเซ็กซี่คนนั้นแล้วแกมันเจ็บจนขาดใจโมฉันไม่ยอมอ่ะฉันไม่ยอมเรียกร้องความสนใจอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วนี่ขับรถยังไงเนี่ยถึงได้ล้มเป็นแผลไปหมดเนี่ยแล้วทำไมไม่โทรเรียกฉันล่ะฉันจะได้มาดูแลไงก็ผมคิดว่าคุณจะโกรธผมเรื่องวันนั้นนี่ครับผมก็เลยกล้าโทรพูดแล้วก็น่าเจ็บใจเหมือนกันนะคุณพ่อนายเนี่ยไปผู้หญิงคนนั้นแน่เลยถึงได้เอารถไปล้มเนี่ยต่อไปอย่าให้ฉันเจอนะฉันจะตบซ้ายตบขวาแล้วก็ตบหัวมันโอ้ยแขนผมแขนแขนนายเจ็บเหรอขอโทษนะคือฉันไม่ตั้งใจอ่ะฉันเอาผลไม้มาด้วยนะเดี๋ยวฉันป้อนนะว่ามันไม่ใช่ตัวตนของฉันเลยอ่ะจึงทำไม่ได้อ่ะผมว่าคุณกลับไปเป็นตัวของตัวเองดีกว่านะครับเฮ้ยจริงดิให้ฉันเป็นตัวของตัวเองเลยเหรอมันต้องแบบโอ้ยโอ้ยคันโอ้ยฉันลืมอีกแล้วอ่ะเอาเป็นว่าฉันเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนะฉันป้อนนายในฉันมอบของฉันฉันมามีอะไรอ่ะคิดถึงฉันเหรอที่ผมเรียกพวกคุณมาในวันนี้เนี่ยเพราะตอนนี้ผมตัดสินใจแล้วนะครับที่ผ่านมาผมเป็นคนถูกโดนตามทีมาโดยตลอดแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเราสักเลยงั้นต่อไปนี้ผมจะเป็นฝ่ายจีบเองและผมขอจีนี่เรียกฉันมาเพื่อจะมาตอกย้ำฉันเหรอคอยดูนะฉันปล่อยนายไว้แน ต่อไปนี้เราสองคนเป็นแฟนกันไหมนี่นายจะจีบฉันเหรอเนท
ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราสองคนเป็นได้แค่เพื่อนร่วมงานกันนะครับนายฉันดีใจมากเลยอ่ะฉันจะมีแฟนแล้วนายนี่ฉันจะมีแฟนแล้วจริงๆเหรอแล้วฉันต้องทำตัวยังไงอ่ะฉันต้องทำตัวไงนายฉันตื่นเต้นนะฉันรู้ละฉันต้องไปแต่งตัวหวานต้องเปลี่ยนตัวเองเหรอครับเล่นตัวของตัวเองแบบนี้เนี่ยจะดีแล้ว